คือจิตใจเขาทำด้วยอะไรแม่ชีก็เลยต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ปกป้องคุณแม่ค่ะแม่ชีดูแลเขาเนี่ยที่บอกว่าเป็นคำว่าผู้จัดการส่วนตัวแม่ชีไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวแม่ชีกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำในฐานะผู้จัดการส่วนตัวอันนี้สั้นๆแล้วกันเพราะว่าแม่ชีจู๊ดหรอเป็นข่าวแล้วนะคะแม่ชีจู๊ดกับพี่เฟี้ยวฟ้าวเฟี้ยวฟ้าวฉันจะอยู่ทีมไหนดีอะเธออย่าเพิ่งเลือกทีมตอนนี้จริงๆเธอต้องฟังฉันก่อนหรอเดี๋ยวกินอาหารหรอเดี๋ยวจะกลายเป็นกินอาหารนี้หรออ่ะโอเคใช่ก็คือเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยมีการฟ้องใช่ไหมฟ้องแม่ชีในเรื่องของแบบความไม่โปร่งใสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่แม่ชีก็มาฟ้องกลับเลยค่ะฟ้องกลับไปเหรอใช่ฟ้องกลับเฟี้ยวฟ้าวบอกว่ามีหลักฐานเนี่ยนะฉันฟ้องกลับเธอได้ปรากฏเฟี้ยวฟ้าวก็ตอบกลับทันทีค่ะว่าไม่แคร์พอเฟี้ยวฟ้าวเองก็มีหลักฐานที่ชัดเจนเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแม่ชีเนี่ยบอกว่าตอนมาบวชตอนเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยมาบวชมีการใส่ร้ายคุณแม่ของแม่ชีด้วยหรอแม่ชีเนี่ยเคยเป็นผู้จัดการของเฟี้ยวฟ้าวด้วยนะค่ะในเรื่องของคำว่าโกงเงินของทางเฟี้ยวฟ้าวแล้วโกงเงินลูกค้าแม่ชีบอกเลยว่าไม่เคยที่จะโกงสิ่งที่แม่ชีฟ้องเฟี้ยวฟ้าวกลับก็คือหมิ่นใส่ร้ายด้วยการโฆษณาแจ้งความเท็จและไม่ได้แจ้งความเฟี้ยวฟ้าวอย่างเดียวนะพี่ไงต่อพี่ชายของเฟี้ยวฟ้าวก็โดนไปด้วยนะคะคือแม่ชีก็รวบตึง2คนเลยไม่ใช่2คนจ้ะแฟนคลับด้วยหรอแฟนคลับบางคนที่มีการแชร์มีการหมิ่นประมาทในทางโซเชียลก็โดนไปด้วยอ่ะไปฟังสัมภาษณ์เสียงแม่ชีหน่อยค่ะว่าแม่ชีว่ายังไงบ้างค่ะค่ะก็คือสิ่งต่างๆที่เขาพูดก็คือต้องพูดว่าไม่ใช่ข้อไม่ใช่ความจริงเราก็คือเอาเอกสารหลักฐานทุกอย่างก็เลยมาลงบันทึกไว้กับทางคุณตำรวจอะค่ะก็คือแจ้งความร้องทุกข์มาแจ้งความร้องทุกข์ข้อที่หนึ่งว่าเราโกงเงินเขาเป็นหลักล้านไม่จริงค่ะข้อที่สองว่าลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีเรา7 หลักแล้วลูกค้าเพิ่งมาถามเขาตอนเดือนกันยาแล้วก็ทำไมเขาไม่ไปทำงานให้ลูกค้าก็คือตรงนี้เราก็มีหลักฐานยืนยันว่าเขาไปทำงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะข้อที่3ว่าเรารวมหัวกับบริษัทเอเจนซี่ตั๋วเครื่องบินเป็นทางเพื่อนเราคือเหมือนร่วมกันช่อโกงถ้าแม่ชีจำคำไม่ผิดเนาะเหมือนร่วมกันโกงอะร่วมกับเอเจนซี่ตั๋วเอเจนซี่ตั๋วออกมายอมรับแล้วซึ่งก็ไม่เป็นความจริงค่ะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนค่ะสิ่งที่แม่ชีเสียใจที่สุดเนาะคือล่าสุดแต่แม่ชีมารับรู้ว่าเขามาแจ้งความคุณแม่ชีแล้ววันนั้นเราเห็นเอกสารที่ตำรวจอะชื่อคุณแม่เป็นผู้ต้องหาแล้วปีนี้เขาอายุคุณแม่อายุ80คือจิตใจเขาทำด้วยอะไรแม่ชีก็เลยต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตรงนี้ปกป้องคุณแม่ค่ะแม่ชีดูแลเขาเนี่ยที่บอกว่าเป็นคำว่าผู้จัดการส่วนตัวแม่ชีไม่เคยได้เงินแม้แต่บาทเดียวแม่ชีกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำในฐานะผู้จัดการส่วนตัวไม่เคยได้เงินเดือนไม่เคยได้โบนัสไม่เคยได้ค่าคอมมิชชั่นแต่หลังจากที่มีปัญหากันเขาก็ไปบอกพูดแต่เนาะให้ไปบอกให้คนอื่นฟังเนี่ยว่าเขาให้เงินเดือนเราเดือนละ50,000ให้โบนัสปีเราเป็นแสนไม่เคยได้ค่ะโอ้แม่ชีชัดเจนมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอนะคะทางพี่อิมเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงนิงโก้ออกมาสวนกลับแล้วกันว่าตกลงแล้วเรื่องนี้เป็นไงแน่แต่ว่าเพราะว่าเราก็ฟังทางฝั่งแม่ชีไปแล้วนะฮะแต่ในวงการศาสนาเนาะคือต้องบอกว่าทั้งพระทั้งชีเนี่ยมีศีลมากกว่าพวกเรานั่นทำให้เราเนี่ยต้องกราบไหว้ท่านนะคะซึ่งทีนี้พอท่านบอกว่าไม่จริงอันเนี้ยในความรู้สึกของจ๋าในฐานะเป็นชาวพุทธนะก็รู้สึกว่าเราเชื่อแต่ทีเนี้ยพออิมบอกว่าเฟี้ยวฟ้าบอกว่ามีหลักฐานนะว่าที่กล่าวหาไปเนี่ยมันจริงอันนี้ต้องมาดูต่อเดี๋ยวว่าจะงี้นะค่ะให้ตีเป็นบุคคลทั้งหมดอย่าตีว่าเป็นพระหรือว่าเป็นแม่ชีแล้วจะมีคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าฉันมองว่าให้ดูที่ความประพฤติและการกระทำของแต่ละคนเดี๋ยวเรารอดูว่าเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปรอสุดเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงลิงโก้ซึ่งตอนนี้ก็ติดต่อไปละแต่เฟี้ยวฟ้าวเนี่ยบอกว่าไม่สะดวกเพราะว่าตอนนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ภาคเหนือค่ะนะคะส่วนเรื่องที่จะพูดเนี่ยถึงแม่ชีท่านนี้เนี่ยเฟี้ยวฟ้าก็บอกว่าไม่พูดแล้วเพราะตอนนี้ยกให้ทนายจัดการไปหมดเป็นเรื่องของคดีไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ยังย้ำอีกนะว่าที่พูดที่แจ้งความที่เนี่ย
มีหลักฐานนะไม่งั้นไม่แจ้งหรอกเพราะตัวฟิโอฟาวเองก็เป็นคนปฏิบัติธรรมเหมือนกันใช่ค่ะโอ้โหเรื่องนี้เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็คือศึกแห่งการถือศีล